การรวมกลุ่มกันในการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าครับก็เป็นการสร้างรายได้และก็สร้างอาชีพให้กับคนภายในชุมชนครับที่ศูนย์ฝึกอบรมชุมชนบ้านปึกสามัคคีตำบลบ้านปึกอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับมีการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนในการนำเศษผ้าที่เหลือจากโรงงานมาทอเป็นพรมเช็ดเท้าที่เป็นการสร้างรายได้ภายใต้โครงการ9101ตามรอยพ่อใต้ร่มพระบารมีนับว่าเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรโครงการแรกโดยพระองค์ท่านมีความประสงค์ต้องการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแบบยั่งยืนสามารถเลี้ยงตนเองได้โดยการสร้างรายได้จากสิ่งที่มีอยู่ภายในชุมชนเป็นการมอบงบประมาณเป็นทุนตั้งต้นให้แต่ละชุมชนไม่เกินชุมชนละ 2,500,000 บาทครับซึ่งงบประมาณที่แต่ละชุมชนมีการเสนอโครงการของบในการสนับสนุนนั้นจำนวน 50% ของงบประมาณทั้งหมดต้องเป็นค่าแรงของผู้ทำงานซึ่งชุมชนบ้านปึกสามัคคีได้มีการยื่นของงบประมาณในการดำเนินโครงการนี้ 250,000 บาทครับโดยนายนครวรรัตน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่1ตำบลบ้านปึกกล่าวว่าการนำเศษผ้ามาทอเป็นพรมเช็ดเท้านั้นสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีผืนเล็กสามารถจำหน่ายได้ในราคา70บาทผืนใหญ่ราคา120บาทนอกจากนี้ยังเป็นการลดปริมาณขยะในชุมชนได้อีกทางหนึ่งเพราะเศษผ้าที่โรงงานไม่ใช้หากไม่ได้ทำประโยชน์ก็จะกลายเป็นขยะและสำหรับโครงการนี้ตนในฐานะผู้นำชุมชนได้มีการอำนวยความสะดวกในการหาตลาดในการจำหน่ายสินค้านอกจากร้านค้าชุมชนแล้วยังมีการจำหน่ายผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆเพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งหากตลาดมีความแข็งแรงก็สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนแม้ระยะเวลาดำเนินการจะสิ้นสุดแล้วก็ตามเรามีเสียงสัมภาษณ์นายนครวรรัตน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลบ้านปึกเป็นโครงการที่ว่าเราเอามาทำเพื่อต่อยอดเพื่อต่อยอดกลุ่มศูนย์ฝึกอบรมชุมชนบ้านปึกใหญ่สามัคคีซึ่งเราเนี่ยมีการทำน้ำพริกนะครับในรูปแบบต่างๆแล้วก็ทำพรมทอมืออเนกประสงค์จากเศษผ้าในรูปแบบต่างๆเหมือนกันคือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราทำมาจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่แล้วนะครับตรงเนี้ยเราได้งบตรงนี้มาเป็นอะไรที่ดีมากนะครับชาวบ้านเราได้รายได้ขึ้นมานะครับรายได้เสริมให้เขาจริงๆแล้วของเราเนี่ยกลุ่มของเราเนี่ยเข้าสู่ Thailand 4.0 นะครับใช้ทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งใช้ทั้งเทคโนโลยีต่างๆทั้ง Facebook ทั้ง LINE เข้ามาในช่วยในการกระบวนการขายแล้วก็เรามีร้านค้าชุมชนของเราเองซึ่งอยู่ทางด้านหน้านะครับเข้ามาช่วยในกระบวนการขาย